ติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างอนังเขากลัวยังเวอร์น่ะซ้อมไงคะซ้อมไว้ก่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวสิอันหนึ่งเขาไปด้วยถึงคิวแล้วนู่นๆมีไอติมด้วยนะกินไหมกินไอติมไหมไปจากไปกินป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นก็มีนะลูกไม่คุยกับเขาเลยผมก็ด้วยเขาอยากมีช่วงเวลาดีๆกับลูกบ้างพาคนอื่นมาด้วยทำไมเชษเป็นคนอื่นแต่คนหนึ่งก็ไม่น่าชวนเด็กโฟนั่นมาด้วยเลยดูสิฟ้าเลยไม่ได้อยู่ใกล้ลูกเลยไม่ชวนเด็กนั่นมาคิดว่าหนึ่งจะอยู่กับตัวเลยไหมแต่คนหนึ่งกำลังทำให้มันยากนะที่คุยกันไว้ก็ยากสิแบบเนี้ยคุยอะไรกันไว้เหรอครับไม่ใช่เรื่องของคุณให้เวลาหนึ่งเขาหน่อยเถอะว่าจริงๆคนหนึ่งไม่ได้อยากให้อันหนึ่งไปนิวยอร์กกับเขาใช่ไหมพูดอะไรเนี่ยตอนนี้ลูกมองคนหนึ่งเป็นฮีโร่ส่วนพ่อกับแม่เป็นตัวร้ายคงไม่ได้คิดจะช่วยฟ้าจริงๆใช่ไหมเฮ้ยมันอะไรกันนะกันหนาเนี่ยก็ดูคนหนึ่งทำสิคะตกลงจะช่วยฟ้าจริงๆใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะทำให้อันหนึ่งเกลียดเราแล้วมองตัวเป็นฮีโร่แทนพอใจยังก็ดีไหนล่ะทำเลยสิทำเลยหนึ่งมีเรื่องจะคุยด้วย
็นไรเปล่าค่ะอาถามว่าเป็นอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรเลยร้องไห้ทำไมเขาไม่ได้จะร้องเพราะอันหนึ่งจะว่าแต่เขาเสียใจเสียใจเรื่องอะไรก็เรื่องที่อันหนึ่งจะผลักสายให้เขาไปอยู่กับแม่ไงรู้ได้ยังไงก็แม่กับยายคุยกันแต่เขาก็ไม่รู้จะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดีระหว่างเรื่องที่อันหนึ่งหลอกให้เขามากับแม่หรือจะเรื่องอาเชษที่ตามจีบอันหนึ่งแล้วจู่ๆก็กลายมาเป็นพ่อเขาไหนจะเรื่องในนั้นอีกจะพามาทำไมก็ไม่รู้เขาไม่ได้อยากสนิทด้วยแต่แรกด้วยซ้ำแต่เรื่องที่เขาเสียใจที่สุดมันคือเรื่องอันหนึ่งอาแค่หวังดีที่ชวนโฟกมาเพราะว่าเราจะได้ไม่เบื่อส่วนพ่อกับแม่เราเขารักเรามากนะแต่สำหรับเขาอ่ะพ่อกับแม่เป็นแค่คนแปลกหน้าเราก็คนแปลกหน้าเหมือนกันเราเพิ่งรู้จักไม่เหมือนแต่เขาอยากอยู่กับอันหนึ่งเขาอยากมาเที่ยวกับอันหนึ่งสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะมันไม่เคยส่งไปถึงอันหนึ่งเลยหรออันหนึ่งรังเกียจเขามากเลยหรอไม่ใช่หนึ่งอยากจะคิดยังไงอยากจะคิดอะไรจะส่งถึงไม่ถึงหนึ่งจะคิดอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละคิดถึงใจพ่อกับแม่เราบ้างสิอานี่แหละที่เป็นแค่คนอื่นแต่อันหนึ่งไม่เคยทิ้งเขาแต่อาเกือบทำให้หนึ่งไม่ได้เกิดมานะทำไมอ่ะทำไมอันหนึ่งต้องใจร้ายกับเขาขนาดนี้เกลียดอาแล้วใช่ไหมอยากให้เขาเกลียดมากเลยเหรอทำไมถึงต้องผลักไสเขาขนาดนี้ทำไมมีแต่เขาที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวทำไมอันหนึ่งถึงไม่อยากอยู่กับเขาอ่ะไม่เกลียดอะไรหรอเขาจะเกลียดคนที่เขารักได้ยังไงแล้วอีกอย่างอ่ะนะเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนี่แม่แอบฟังฟ้าคุยกับคนหนึ่งเหรอคะแกไม่ต้องมาเฉยเฉยแกไปบอกเขาว่าแกเกือบแทงพ่อยานั่นแกพูดแบบนั้นทำไมทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ใช่แกจะทำให้เขารู้สึกผิดทำไมในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเขาสักนิดใช่ฟ้าโกหกคนหนึ่งฟ้าเครียดเลยคลอดก่อนกำหนดอันหนึ่งไม่ไล่เขาไปไม่ได้หรอเขารักอันหนึ่งจริง
แต่หนึ่งเกือบจะไม่มีวันนี้เพราะอานะได้ถ้าหนึ่งอยากให้เขาไปมากนะเขาก็จะไปไม่ไม่ให้ไปอายากให้หนึ่งอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ไม่ไปนะที่รู้คือเธอคนนี้นี่ไงเธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างก็มานั่งตรงกลางระหว่างหัวใจทำไมเป็นเธอคือเธอนะก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ที่รู้คือเธอคนนี้นี่ไงที่อยู่ในใจฉัน